ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนอตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่29กันยายนเสรีพิสุทธิ์ลั่นทักษิณอาจเตรียมหนีไปต่างประเทศเงินหมื่นทำยอดกดตู้ ATM พุ่งลิ่วอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจอนอตอเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันข่าวสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนกรณีแถลงนโยบายไม่ครบไม่ชี้แจงแหล่งงบประมาณแผ่นดินอาจส่งผลให้ครม.พ้นตำแหน่งทั้งคณะความจริงใจคดีตากใบของพรรคเพื่อไทยกรณีพลเอกพิสารส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหลบหนีคดีเสรีพิสุทธิ์ลั่นทักษิณอาจเตรียมหนีออกนอกประเทศจากกรณีการยื่นสารไปพบแพทย์ที่ดูไบแล้วศาลไม่อนุมัติไหมสิริกัญญาตันสกุลลั่นไม่มีพายุหมุนทางเศรษฐกิจแล้วประชาชนกดเงินไปใช้หนี้ก่อนการใช้จ่ายยอดเงินหมื่นโอนไปทำให้ยอดกดตู้ ATM พุ่งหลังการโอนเข้าสู่วันที่3ป้าวัย82ปีมาเดินตลาดนัดเป็นครั้งแรกบอกว่าครั้งแรกในชีวิตหลังกดเงินหมื่นเอาเงินพันมาเดินตลาดและเพื่อพ่อการละครตอนมหกรรมรัฐอุปถัมภ์คลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นรอรับฟังตอนใหม่เช้าวันจันทร์เชิญรับชมรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานการนัดหมายคดี112ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมซึ่งมีการนัดหมายมีการสืบพยาน1คดีมีการนัดฟังคำพิพากษา2คดีการสืบพยานที่ศาลอาญาวันที่2ที่3ตุลาคมคดีของใบปอกลุ่มทะลุวังทำโพสำรวจเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้ใช้ให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัยนัดฟังคำพิพากษา1ตุลาคมศาลจังหวัดสงขลาคดีของณัฐพลทวีตภาพและข้อความเกี่ยวกับรัชกาลที่10วันที่3ตุลาคมศาลอาญารัชดาคดีของทอปัดโพสต์ภาพวาดรัชกาลที่10ในอินสตาแกรมหลังจากถูกขัง439วันวัดผู้ต้องขังเด็ดขาดคดี112ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพในช่วงสายของวันนี้หลังเข้าเกณฑ์อภัยโทษเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันจดหมายของขนุนศิรภพพุ่มพึ่งพุทธจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพโพสต์โดยรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลจากบัณฑิตจบใหม่สู่จุดๆๆวงเล็บห้องขังในเรือนจำสวัสดีครับแม่เอาเข้าจริงจะบอกจบใหม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะผ่านมาเกือบปีหลังจบครึ่งปีแรกหนุนวงเล็บชื่อเล่นของขนุนเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์อีกครึ่งปีหนุนถูกขังณมหาวิทยาลัยพิเศษวงเล็บเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่ไม่ใช่ที่ของผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์แต่หนุนได้ความรู้จากประสบการณ์ในทุกวันจากแหล่งนี้แม้บางวันจะเหนื่อยยากท้าทายแต่หนุนก็ยังอดทนมาถึงทุกวันนี้หากพูดในแต่ละแดนมีสังคมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันการที่หนุนได้เดินทางจนพบเจอสังคมอย่างว่าทำให้หนุน
ได้เจอผู้คนหลายประเภทซึ่งโลกภายนอกหนุนไม่มีวันพบพวกเขาเหล่านั้นหากหนุนได้อิสรภาพคงมีเรื่องราวมากมายให้พูดคุยอย่างแน่นอนในวันนี้หนุนอยากจบการศึกษาจากที่นี่แล้วหนุนอยากกลับบ้านไปเรียนต่อปริญญาโทอยากออกไปทำตามความฝันอนาคตของหนุนไม่ควรถูกแช่แข็งเช่นทุกวัน6เดือนที่ผ่านมามันนานมากสำหรับหนุนสิ่งเดียวสุดท้ายที่หนุนเฝ้าฝันถึงคือสิทธิการประกันตัวผมคงขอคำอธิษฐานของผมให้เป็นจริงในเร็ววันวันศุกร์ที่ผ่านมาหนุนยื่นประกันตัวไปหนุนขอให้ออกไปเจอป้าเจอแม่ไวๆนะครับหนุนอยากกลับไปเรียนหนังสืออ่านหนังสืออยากกลับไปใช้มีชีวิตมีความฝันมีความสุขแด่ความรู้ในทุกแห่งหนศิรภพพุ่มพึ่งพุทธณเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาวิทยาลัยพิเศษนี่คือต้นทุนนี่คือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคนที่ต้องการเสรีภาพที่จะพูดจะคิดจะเขียนในสิ่งที่ผู้มีอำนาจกำหนดไว้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเบอร์นาร์ดอาร์นอลด์ตื่นมาก็ร่ำรวยขึ้นทันที 600,000 ล้านหลังจากที่หุ้น LVMH พวกสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายพุ่งขึ้น 10% ในวันเดียวจากข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของจีนเจนเซนหวังCEO ของ NVIDIA มองว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับยุคสมัยของ Data Center ในอนาคตที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลเรากำลังจะสู่ยุคของ AI อย่างสมบูรณ์แบบในไม่ช้าจีนเรียกร้องให้บริษัทในประเทศหลีกเลี่ยงการใช้ชิป AI ของ NVIDIA สำหรับข่าวสารเศรษฐกิจ1ดอลลาร์ขณะนี้อยู่ที่32บาท20สตังค์ทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผล1ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเนื่องจากดอลลาร์อินเด็กซ์ต่ำกว่า100จุด2ดอกเบี้ยสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเร็วอย่างต่อเนื่องมีโอกาสลดถึง 0.75% ก่อนสิ้นปีสูงกว่า 50%ทองคำยังราคาคงร้อนแรงปิดตลาดที่ 2,660 ดอลลาร์ทำเฉียดจะนิวไฮอีกครั้งหนึ่งเงินต่างชาติไหลเข้าไทยตลอด1เดือนที่ผ่านมามีเงินทุนจากต่างประเทศไหลกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ของไทยในพันธบัตรและหุ้นอย่างต่อเนื่องแรงกับการแลกซื้อเงินบาททำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดธุรกิจมาได้ปีนี้7เดือนนับเวลาของ7เดือนธุรกิจปิดตัวไปถึง 85,000 ล้านบาทหนักที่สุดคือธุรกิจก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์และร้านอาหารพรรค LDP ของญี่ปุ่นเลือกชิเงรุอิชิบะเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ทางการของอิสราเอลอ้างว่าได้สังหารผู้นำฮิสบาระเรียบร้อยแล้วฮัสซันนารัตละถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศเมื่อวานนี้ IDF ทางกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลยืนยันแล้วว่าฮัสซันนารุลเลาะผู้นำฮิสบาระเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีแบบพุ่งเป้าทางผู้ประกาศข่าวของช่องอันมายาดีนถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่ขณะประกาศการข่าวการเสียชีวิตของยัสซิสฮัสซันนารุลเลาะผู้นำกลุ่มเฮสบัลเลาะในขณะที่เนทันยาฮูไปกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ว่าอิสราเอลจะดำเนินการต่อไปจนกว่าประชาชนอิสราเอลสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในภาคเหนือเรายังคงทำลายเฮสบัลเลาะจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารเก็บตกข่าวการเมืองกันนวีสืบแสงของพรรคเป็นธรรมจี้การหยุดตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติข้ามห้วยมาจากตำรวจและทหารย้ำควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
ภายในของสมช.มาทำหน้าที่นี้ภูมิธรรมเวชยชัยยอมรับการตระบัดสัตว์นั้นต้องเกินเลือดแต่อะไรทำก่อนได้ต้องทำเพื่อไทยวันก่อนภูมิธรรมเวชยชัยขณะเป็นฝ่ายค้านโจมตีเรื่องของโครงการคนละครึ่งทิ้งไว้แต่หนี้สาธารณะควรนำงบดังกล่าวไปกระตุ้นการจ้างงานมากกว่าในขณะที่วันนี้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยสรวงศ์เทียนทองบอกว่าจะปัดฝุ่นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันมีฟุตปิ้นเต็มไปหมดนะครับถ้าเป็นแบบนี้แพทองทานชินวัตรเซ็นตั้งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนั่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.บอกว่าการทำประชามติพร้อมเลือกตั้งอบจ.ไม่เหมาะสมอาจต้องใช้งบประมาณถึง2เท่าโดดเป็นไอ้เข้ขวางคลองทีเดียวและข่าวสารจากราชสำนักจากปารีสสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเอาข้อมูลมาเปิดเผยให้เห็นว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์ขับเครื่องบินจากดอนเมืองเมื่อเวลา 7:35 มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 8:05 โดยเป็นบันทึกการบินเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเหตุเกิดเมื่อวันที่28กันยายนแม้ระยะทางจากดอนเมือง 7:35 บินไปสุวรรณภูมิใช้เวลาบิน30นาทีประหยัดเงินดีแท้ๆแต่เงินก็เป็นเงินภาษีประชาชนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ช่วงวันที่29กันยาถึง3ตุลาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือด้านตะวันออกภาคอีสานและทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกจากนั้นอากาศจะเย็นลงมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาในภาคอีสานการคาดการฝนตกของวันที่28เหนือและภาคอีสานมีฝนตก 40%ภาคกลางภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% นี่ก็เป็นการคาดการณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับสำหรับสถานการณ์น้ำอลงกรชูจิตจะเด็ดสิบทิศเขียนว่าปราการสำคัญด่านสุดท้ายของลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนเจ้าพระยาสิ่งที่คนรุ่นใหม่ๆควรจะรู้ติดหัวเอาไว้คือถ้ามีน้ำไหลผ่านเขื่อนนี้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่าเมื่อไหร่กรุงเทพเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยสมัยปี54มีน้ำไหลผ่านเขื่อนนี้ถึง 4,000 ถึง 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชาวพระนครถึงได้พบกับความบันไลจากน้ำถึงขนาดนั้นแทบทุกเขตทำไมถึงควรรู้เรื่องราวที่ว่านี้นั่นเป็นเพราะว่าเวลาฟังข่าวดูรายงานน้ำจากรัฐเราจำเป็นต้องรู้ว่าอัตราการหลากขนาดไหนของน้ำที่จะเป็นอันตรายกับที่ที่เราอยู่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักในการรับฟังข่าวสารเรื่องนี้รู้อีกทีน้ำก็มาถึงหน้าแข้งแล้วณเวลานี้อัตราการไหลของน้ำผ่านเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยายังคงสวิงไปมาอยู่ระหว่าง 1,400 ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูน้ำหลากซึ่งการผันแปรขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพฝนฟ้าและพายุเป็นสำคัญนั่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้
สิ่งที่เราควบคุมได้สั่งมันได้มีแต่อัตราการเร็วของการไหลน้ำอัตราปริมาณมวลน้ำและทิศทางในการผันการระบายน้ำควบคุมได้แค่นี้ด้วยเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำที่มีที่เราเรียกว่าเขื่อนหรือประตูระบายน้ำเท่านั้นดังนั้นเมื่อรัฐทำหน้าที่ควบคุมเครื่องมือเหล่านี้ก็ต้องคอยประกาศบอกเรารายงานบอกเราว่าหรือเตือนเราเป็นระยะระยะถึงสถานการณ์นั้นเมื่อเราเป็นประชาชนดังนั้นมีความจำเป็นจะต้องรู้ให้มากกว่าคำถามแบบบ้านๆว่าน้ำจะท่วมไหมจะหนักไหมจะเอาอยู่ไหมซึ่งถ้าเรารู้ติดหัวไว้แบบที่ผมเล่าข้างต้นเราจะรู้ได้เองอัตโนมัติว่ารัฐเอาอยู่หรือไม่เราควรยกของขึ้นที่สูงได้หรือยังถ้าขยายความรู้ติดหัวเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเหมือนเราได้ขยายขอบเขตการรับรู้ของเราในเรื่องนี้ให้ไกลขึ้นไปอีกทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเช่น4น้ำหลักของประเทศปิงวังยมนาถมีเขื่อนอะไรประตูน้ำอะไรไว้จัดการแต่ถ้าเขื่อนรับน้ำได้เท่าไหร่อัตราเท่าไหร่จึงเป็นอันตรายมีผลกระทบทิศทางการไหลของน้ำเมื่อผ่านตรงนั้นแล้วไปไหนต่อที่สำคัญทุกคนควรจะรู้หรือไม่ว่าเขื่อนไหนมีอิทธิพลกับเราในปัจจุบันรู้แล้วก็จำมาไว้จำความสามารถของมันไว้แล้วก็จำข้อจำกัดของมันให้ได้สิ่งที่คุณควรรู้ที่ผมเล่ามาประโยชน์คุณจะเป็นประชาชนกลุ่มแรกๆที่รู้ว่าจะรับมือน้ำท่วมได้ทันเตรียมการได้ก่อนใครเสียหายน้อยกว่าใครและปลอดภัยกว่าใครเสมอในเมื่อทุกครั้งที่บ้านคุณถูกน้ำท่วมในขณะนี้สำหรับแผนผังไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนกิ่วรมเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนผาจุกเขื่อนนเรศวรเขื่อนแปรน้อยในลุ่มน้ำต่างๆปริมาณน้ำที่เขื่อนกิ่วรมขณะนี้อยู่ที่ 82% ในขณะที่เขื่อนภูมิพลอยู่ที่ 56% ในขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ปริมาณน้ำอยู่ที่ 87% เขื่อนผาจุกเขื่อนนเรศวรและเขื่อนแควน้อยเขื่อนแควน้อยอยู่ที่ 57% ลำน้ำปิงเขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลลำน้ำวังเขื่อนหลักคือเขื่อนกิ่วรมลำน้ำยมวันนี้ยังไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้นในขณะที่ลำน้ำน่านมีเขื่อนสิริกิติ์มีเขื่อนผาจุกเขื่อนนเรศวรและเขื่อนแควน้อยในขณะที่เมื่อเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะมีเขื่อนเจ้าพระยาและฝั่งป่าสักก็จะมีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็อย่างที่มีข้อมูลว่ายังสวิงอยู่ไปมาระหว่างตัวเลข 1,400 ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรเหลียวไปมองที่ลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีนบรรดาเลือกสวนไร่นาต้องระวังไว้มันจดบันทึกระดับน้ำแต่ละวันเพราะมันจะพุ่งพวดเมื่อไหร่จะได้รับมือทันรัฐเขาพยายามผันน้ำส่วนเกินให้มันล้นจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ออกมาทางลุ่มน้ำท่าจีนถ้าน้ำทางนั้นยิ่งมามากทางนี้ก็มีส่วนแบ่งมากเพราะเขาต้องการปกป้องเมืองหลวงแนวคิดลึกๆนี้แน่นอนไม่มีใครชอบแต่มันก็ไม่ต่างจากสมัยกรุงแตกที่หวังใช้น้ำเหนือขับไล่ข้าศึกปล่อยให้ราษฎรรอบๆกรุงรับกรรมแทนเพื่อให้กรุงอยู่รอดแต่ยุคนั้นมันเป็นยุคไหนความคิดมันไม่เคยเปลี่ยนแผนภาพระดับตริ่งแต่ละถิ่นต้องจำให้แม่นๆท่านต้องมาดูระดับน้ำมันสูงเหมือนต่ำกว่าตริ่งเท่าไหร่ท่านที่เป็นชาวสวนลูกท่าจีนขนานแท้ด้วยประสบการณ์ในสายเลือดก็พอจะดูทรงออกว่าตะหลิ่งเท่านี้น้ำควรเท่าไหร่และมันมาทรงนี้ถึงเวลายกของขึ้นสูงหรือกั้นกระสอบทรายแล้วหรือยังนี่ก็เป็นคำเตือนของคนที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงการข่าวที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและเตรียมต้องการป้องกันตัวเองกันอย่างไรนะครับ
เรื่องราวของการที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ครบถ้วนผิดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเพราะถูกร้องเรียนและวิษณุเครืองามออกมาให้ความเห็นว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าที่มาของรายได้เป็นอย่างไรต้องแถลงอย่างไรดังนั้นรัฐบาลพูดสักคำหรือพูดสักสองวรรคก็พอแล้วและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อาจจะเขียนไว้แล้วก็อยากให้รัฐบาลเชื่อนายวิษณุจะได้เกิดกรณีแบบนายกเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งไพศาลพืชมงคลเขียนขอบอกว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะครับว่าที่มาของรายได้นั้นมี4ประเภท1รายได้จากภาษีอากร2รายได้จากการกู้ยืมเงิน3รายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นรายได้4ประเภทนี้ต้องแถลงว่าในการดำเนินนโยบายนั้นจะนำรายได้อย่างไหนมาใช้รัฐธรรมนูญยังบัญญัติต่อไปว่ารายได้แผ่นดินดังกล่าวนี้เมื่อรับมาแล้วต้องนำเข้าบัญชีคงคลังรัฐบาลจะนำไปใช้ไม่ได้เว้นแต่ได้รับอำนาจจากกฎหมายงบประมาณซึ่งเป็นไปตามกฎหมายงบประมาณกฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายการเงินการคลังนี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นที่ว่าไม่มีกฎหมายจึงไม่จริงนะครับและรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าต้องแถลงที่มาของรายได้นั้นคำว่าแถลงหมายถึงการพูดในสภาไม่ใช่การเขียนเป็นเอกสารเก็บไว้ที่บ้านก็ในเมื่อรัฐบาลไม่ได้แถลงที่มาของรายได้จะนำมาใช้จ่ายตามนโยบายจึงผิดมาตรา162จึงเป็นเหตุให้มีผู้ไปร้องถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไงล่ะครับถ้าดันทุรังกันต่อไปดีไม่ดีรัฐบาลถูกถอดถอนทั้งคณะก่อนปีใหม่นี้ถ้าเชื่อนายวิษณุก็จะเสี่ยงแบบรัฐบาลเศรษฐาถ้าเชื่อผมก็ต้องขอเปิดสภาแล้วแถลงให้ครบถ้วนจะไม่ดีกว่าเอารัฐบาลและบ้านเมืองไปเสี่ยงหรอกหรือกรณีของคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้กับความรับผิดชอบของบรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองต้นสังกัดคนที่พูดได้ชัดเจนเรื่องนี้ต้องไปฟังช่อพันนิกาวานิชพูดประเด็นนี้กรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีหนึ่งในจำเลยซึ่งขณะนี้กำลังหลบหนีประธานรัฐสภาแจ้งศาลให้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไปฟังครับ4นาทีแล้วฉันขอขยายเรื่องตากใบซ้ำอีกนิดหนึ่งนะคะว่านอกจากผิดหวังในวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีในการพูดเรื่องฝ่ายแค้นแล้วก็แก้ปมในใจตัวเองเรื่องมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่โดนล้อมาหนึ่งปีเนี่ยเรื่องตากใบไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคุณพิสารดิฉันเนี่ยนั่งอยู่ในกรรมธิการเดียวกับคุณพิสารคือกรรมธิการความมั่นคงดิฉันบอกเลยดิฉันไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับคุณพิสารคุณพิสารเป็นคนที่ให้ความร่วมมือในกรรมธิการดีประเด็นก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างดิฉันคุณรมรณ์เองก็อยู่ในกรรมธิการความมั่นคงก็นั่งเจอกันอยู่ทุกสัปดาห์นะคะไม่มีนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่คดีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นบาดแผลเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่ใหญ่ที่สุดของกรณีความขัดแย้งชายแดนใต้คนตายเกือบร้อยไม่ได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมไม่ใช่หมายถึงเงินชดเชยนะคะความเป็นธรรมคือผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมญาติพี่น้องเขารู้ว่าญาติเขาไม่ได้ตายเหมือนผักเหมือนปลาเหมือนหมูเหมือนหมาญาติเขาคือคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วคดีกำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมญาติพี่น้องผู้สูญเสียร่วมกับศูนย์ทนายมุสลิมช่วยกันทำเพราะว่ารู้ว่าถ้าปล่อยไปจะไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นเขาช่วยกันส่งฟ้องคดีจนศาลรับฟ้องเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วทุกคนก็รู้ว่าเราแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าเอาตัวจำเลยมาขึ้นศาลไม่ได้คดีก็จะนับอายุความต่อไปเรื่อยๆซึ่งกำลังจะหมดในอีกเดือนกว่าจนถึงวันเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่ไปศาลก็ไม่ไปจริงๆจนศาลออกหมายจับกรณีของคุณพิสารที่ฉันขยายนิดนึงนะคะอาจารย์วันนอก่อนหน้านี้ออกมาบอกแล้ววันนี้ศาลก็ออกมาบอกอีกว่าจะส่งหนังสือขอมายังสภาขอจับกลุ่มนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยนะคะเช็คกับฝ่ายกฎหมายเช็คกับระเบียบของสภาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าดิฉันเองก็เป็นผู้แทนราษฎรที่เคยมีหมายมาก่อนนะคะการมีเอกสิทธิ์คุ้มครองของส.ส.เนี่ยคุ้มครองเมื่อคุณเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่จำเลยค่ะผู้ต้องหากับจำเลยต่างกันยังไงผู้ต้องหาคือมันอยู่ในชั้นตำรวจชั้นอัยการถ้า
ทำไมเขาถึงคุ้มครองในขั้นตอนที่คุณเป็นผู้ต้องหาเพราะเขาเกรงว่ารัฐบาลจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยในการสกัดกั้นไม่ให้สสมาอภิปรายตัวเองเกิดสั่งตำรวจสั่งอัยการมาจับสสระหว่างอภิปรายไม่ได้เสียระบบนะคะแต่เมื่อกรณีนี้เป็นกรณีที่ญาติพี่น้องผู้สูญเสียฟ้องตรงต่อศาลศาลเนี่ยทำให้คุณมีสถานะจำเลยเมื่อคุณมีสถานะจำเลยเนี่ยมันเข้าวรรคสุดท้ายของเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มครองวรรคสี่นะคะนั่นก็คือคุณไม่ได้รับการคุ้มครองค่ะเพียงแต่เขาอนุโลมให้ว่าให้วันที่คุณไปศาลเนี่ยไม่ตรงกับวันประชุมสภา1สัปดาห์มีวันทำงาน5วันพุธพฤหัสคุณอยู่สภาเพราะฉะนั้นจันทร์อังคารศุกร์คุณไปศาลได้แต่ดิฉันก็บอกเลยว่าผู้แทนราษฎรของตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลมาจนถึงพรรคประชาชนก็เดินขึ้นลงขึ้นศาลทุกคนมีคดีติดตัวทั้งนั้นนะคะโดนฟ้องตอนที่อภิปรายบ้างอะไรบ้างมีคดี1 2บ้างนะคะคดีจากสมัยชุมนุมทางการเมืองบ้างทุกคนก็ไปศาลค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไปวันที่ไม่ได้ประชุมสภานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณพิสารเนี่ยจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่จำเป็นต้องทำหนังสือขอมาที่สภาเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณพิสารสมควรจะแสดงสิทธิในการเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดิฉันไม่ได้บอกว่าคุณพิสารผิดถูกไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่จะตัดสินแต่ดิฉันถือว่าในฐานะดิฉันเป็นประชาชนและเป็นเพื่อนนักการเมืองด้วยกันดิฉันก็เห็นคุณพิสารอยู่มาโดยตลอดเนี่ยควรที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้กระบวนการดำเนินต่อไปได้ไม่หมดอายุความและยิ่งไปกว่าสปิริตของคุณพิสารดิฉันพูดเลยว่านี่คือห่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแสดงความมุ่งมั่นเจตจำนงในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ซึ่งอยู่ในคำแถลงนโยบายของคุณว่าจะสร้างสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นในชายแดนใต้โดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนนี่ที่ฉันพูดประโยคนี้อยู่ในคำแถลงเป๊ะนะคะนี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพชายแดนใต้ที่อยู่ในแถลงนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นกรุณาทำให้คำแถลงนโยบายนี้เป็นจริงด้วยการตามตัวส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับต้นของพรรคคุณมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมิเช่นนั้นมันไม่สามารถตีความเป็นอื่นได้นี่ไม่ใช่คดีที่คุณพิสารไปตีหัวใครไปลักทรัพย์ใครนี่คือคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อประชาชนเป็นคดีที่เรียกว่าอาชญากรรมโดยรัฐคุณพิสารไม่ได้ทำในฐานะคุณพิสารแต่ทำในฐานะแม่ทัพภาค4ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นชื่อคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่างเด็ดขาดแต่จะเป็น litmus test เป็นการทดสอบครั้งสำคัญของรัฐบาลว่าจะเอายังไงในวาระครบรอบ20ปีเหตุการณ์ตากใบจะคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างสันติภาพและสันติสุขให้ได้ตามแถลงนโยบายรัฐบาลหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะจัดการให้ส.ส.ของตัวเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้หรือเปล่าช่วงนี้ทักษิณชินวัตรดูเงียบปิดปากสนิทและดูโลโปรไฟล์สำหรับกรณีที่เสรีพิสุทธิ์เตมีเวชออกมาพูดเรื่องของทักษิณชินวัตรที่ชั้น14กรณีนี้จะเป็นยังไงต่อไปหรือมีข่าวว่าทักษิณชินวัตรเตรียมตัวที่จะหนีจากกรณีขอไปหาหมอที่ดูไบคนดีๆใครจะไปยื่นทำขอหาหมอที่ดูไบแบบนั้นมันแปลกๆนะครับไปฟังเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชพูดเรื่องนี้2นาทีครับถ้าหลังจากคดีจบในฐานะที่ท่านไปให้ถ้อยคำด้วยความเป็นจริงจนหมดแล้วก็บอกว่ารบกันท่าเดียวก็ประกาศมาแล้วแล้วสุดท้ายไม่มีใครติดคุกท่านเสรีจะทำยังไงมันก็คือถ้าไม่ติดคุกมันก็เป็นได้1ว่า1เค้าไม่ผิดใช่มั้ย2แม่งหนีออกนอกประเทศหมดเลยไม่มีคนติดคุกผมหมายถึงว่าถ้าไม่มีคนติดคุกหมายถึงว่าถ้าคดีจบแบบไม่มีคนผิดเลยไม่มีใครผิดเลยกรณีนี้ไม่มีใครผิดเลยเนี่ยท่านจะทำยังไงโอ้โหเฮ้ยหนีไปต่างประเทศเนี่ยมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหตอนนี้ก็เตรียมแล้วมั่งอย่างนั้นเลยเหรอเอ้าพระโถแหมคุณไม่คิดอะไรล่วงหน้ามั้งไม่รู้ผมละอ่อนคนที่เขามีปัญญานะนะโอ้โหมีเงินทองมหาศาลก็คิดไว้ล่วงหน้าหมดแล้วคุณพิจารณานะเขาไม่ยอมง่ายๆหรอกนะจะมีคนหนีต่างประเทศหรอมีปกติยังไม่ยอมติดคุกเลยจะยอมติดคุกเหรอแรงนะเนี่ยแรงนะอ้าวใช่ดินะเผลอๆนะก็ยังไม่ได้ติดคุกแล้ว
แล้วมันจะไม่ติดคุกได้ไงอ่ะใช่ไหมได้รับประทานไปโทษจริงแต่ยังยังไม่เคยติดคุกสักวันเดียวเลยแล้วนี่จะยอมเหรอเจอมาแล้วคุณเซนใกล้ๆนี่เองรู้ด้วยน่ะทำไมจะไม่รู้ประเทศข้างๆเนี่ยเหรอเออโอ้โหนี่นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยแม่คุณพัชราก็น่าจะดูเกมออกมากกว่าผมนะผมงานภาระอื่นเยอะแยะนะในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าทักษิณใช้ความเป็นอภิสิทธิ์ชนไปอยู่ชั้น14มันไปเกี่ยวอะไรกับการใช้อำนาจศาลเล่นงานทางการเมืองทักษิณตั้งใจทำผิดกฎหมายชัดเจนไม่มีใครไปกลั่นแกล้งจับผิดเขาลุงลีปปช.เรียกแกไปสอบถามปากคำแล้วพร้อมพยานจะเกียดตาเสรีขนาดไหนแต่แกกัดใครแล้วแกไม่ปล่อยนะแกตามเรื่องด้วยลองคิดดูถึงการอนุญาตศาลไปหาหมอที่ดูไบถ้าไม่คิดหนีไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องไปหาหมอถึงดูไบเรื่องชั้น14สนามกอล์ฟอภัยคดี112ที่คาศาลอยู่ถ้าไม่หนีก็เท่ากับว่าเป็นเบี้ยล่างให้เขาขวกสับตามใจชอบระดับทักษิณอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกสบายตรงไหนอยากไปไหนก็ไปได้ยกเว้นประเทศไทยสำหรับเรื่องราวของการแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นโครงการที่มาทดแทนเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตสิริกัญญาตันสกุลชี้แจกเงินหมื่นประชาชนทยอยนำไปใช้หนี้ไม่ได้ใช้จ่ายเชื่อไม่มีพายุหมุนทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกสร้างความสับสนดับความหวังทวงเฟส2จะมาเมื่อไหร่สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินจากรัฐบาลที่ทยอยจ่ายตามหมวดเลขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตามที่หาเสียงแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบางจริงๆพยายามให้รัฐบาลทำตามกฎหมายให้รัฐบาลใช้งบประมาณปี2567ภายใน30กันยาไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายจึงเป็นที่มาของการแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบางในครั้งนี้แทนตอนแรกรัฐบาลจะแจกครั้งเดียว 500,000 ล้านเป็นเงินก้อนใหญ่ตอนนี้ลดลงเหลือ1ใน3สัดส่วนที่จะไปกระทบเศรษฐกิจหรือทำให้ GDP โตขึ้นก็ลดลงเหลือเพียง 0.35 ปลายปีนี้เราจะไม่ได้เห็นเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับที่ผู้ประกอบการเริ่มบ่นว่าแจกเงินไปตลาดยังเงียบเหมือนเดิมไม่มีการออกมาจับจ่ายใช้สอยมากนักอาจจะเน้นไปที่การชำระหนี้สินก่อนจะนำมาใช้สอยและทำให้ผลต่อเศรษฐกิจน้อยลงคงไม่มีแล้วพายุหมุนตามที่รัฐบาลบอกแต่ต้องตามว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอย่างอื่นมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรส่วนเฟส2รัฐบาลบอกว่าแจกแน่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือเลื่อนไปไม่มีกำหนดระหว่างนั้นก็ให้ความเห็นอีกอย่างว่าอาจจะเอาเงินไปใช้ในโครงการอื่นก่อนเงินเหลือค่อยเอามาใช้หรือพูดง่ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับรองและนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นกระแสเกิดขึ้นส่วนที่แน่ๆเมื่อเงินเข้าบัญชีแบบนี้คนก็ต้องไปกดเงินที่ตู้ ATM เป็นเรื่องปกติว่ายอดตู้ ATM กดพุ่งกระฉูดกันทีเดียวที่จังหวัดฉะเชิงเทรายายวัย82ปีดีใจรับเงินหมื่นเดินซื้อของตลาดนัดเป็นครั้งแรกบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดคลองเจ้าหมู่7อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีประชาชนเดินออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้ากันอย่างคึกคักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังรัฐบาลแจกเงินหมื่นแรกให้กับคนกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนและผู้พิการซึ่งจะสังเกตได้ว่าร้านค้ามีการจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวพบว่าคุณยายสุธาอายุ82ปี
เดินทางมาจับจ่ายตลาดนัดครั้งแรกในชีวิตคุณยายสุธาเปิดเผยว่าหลังได้รับเงินหมื่นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้รู้สึกดีใจจึงพากันไปกดเงินสดและนำมาฝากไว้ที่น้องสาวพอตกเย็นก็อยากมาลองเดินซื้อสินค้าในตลาดนัดสักครั้งในชีวิตเพราะปกติแล้วตนเองจะเฝ้าอยู่บ้านไม่เคยออกไปไหนเต็มที่ก็เดินไปซื้อของร้านขายของชำข้างๆบ้านประกอบกับวันนี้หลานสาวมาพอดีจึงให้หลานสาวขับรถพาตนเองมาเดินตลาดนัดตนเองนำเงินสดติดตัวมาด้วย 1,000 บาทส่วนมากจะซื้อเลือกซื้อของกินของใช้ที่ทำกับข้าวที่บ้านเย็นนี้และได้แวะซื้อลอตเตอรี่มาเก็บไว้1ใบเพื่อเสี่ยงรางวัลก่อนจะกลับบ้านเหลือเงินติดตัวแค่40บาทดีใจที่ได้ออกมาเดินเปิดหูเปิดตาเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดเป็นครั้งแรกในชีวิต82ปีฟังแล้วก็แปลกๆไหมครับ82ปีไม่เคยเดินตลาดนัดชาวเน็ตบอกว่าชีวิตคนเรานั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกินบางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่างสุขสบายไร้ซึ่งความกังวลขณะที่บางคนต้องดิ้นรนต่อสู้เพียงเพื่อจะมีชีวิตรอดไปวันความเหลื่อมล้ำนี้คงเป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครั้งแรกในชีวิตเท่ากับจุดๆๆนี่เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานในขณะที่อีกบางคนบอกว่าแทนที่จะเอางบประมาณมาลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวที่ดีแจกเงินแบบนี้แล้วหลังจากเขาใช้เงินหมดจะทำยังไงต่อกระตุ้นเพื่อจุดๆๆงองูใช้หมดทันทีแล้วมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจพายุ 4-5 รอบตรงไหนพายุหมุนเลือกตั้งรอบหน้าได้คะแนนเต็มๆแจกอีกเอาอีกครับเอาเยอะๆแจกเยอะๆ เพื่อพ่อการละครน้องฟันนี่เขียนมาอีกแล้วเพื่อพ่อการละครตอนมหกรรมรัฐอุปถัมภ์ตาอินประเทศจะไปทิศทางไหนเมื่อผู้นำพูดจากลับไปกลับมายังไงกันนี่ตามีเอ๋ยตามีก็บอกว่าเคยให้เบ็ดตกปลาแล้วกลับมาแจกปลาตามที่คนเคยบอกน้ำท่วมให้เลี้ยงปลายายมาก็มาบอกว่าคำพูดเป็นกิโลแต่ตอนโชว์ไม่ถึงขีดเงินสดไปไหนทำไมเจ้าสัวเปิดพร้อมเพย์รอเลยยายเมียนไปใช้หนี้สิวะยีมาเอ๋ยเจ้าหนี้มันยึดบัตร ATM เอาไปกดตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เงินเข้าวินมอเตอร์ไซค์นั่งหน้าร้านร้องบอกฉันนี่สิน้ำมันต้องเติมค่าเทอมต้องจ่ายเงินไม่ได้มากับเขาใหญ่มาให้มาบริหารสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชาวบ้านเฮ้อรอดูกันไปวุ้ยนั่งคำปองกดให้จนแล้วแจกชาวบ้านผู้หิวกระหายจะได้เห็นเป็นบุญเป็นคุณท่วมหัวเจ้าจุกท่วมหัวอะไรกันนะคำปองเอาเงินในอนาคตของจุกไปแจกภาษีชาวบ้านทั้งนั้นอีนางคำปองบอกเองไม่เห็นหรือผู้เฒ่าผู้แก่ยกมือกราบไหว้กันปุรกให้กับคุณหนูผู้ใจดีใจบุญของข้ายายเมียนดูมันทำอวยเจ้านายเหมือนแจกเงินตัวเองคนดีบนภาษีชาวบ้านพญาหนูนาเดินแอ่นอกพึ่งผายเหมือนพึ่งหักหน้าใครมาเอ้าเป็นยังไงสบายกันดีไหมพี่นางคำปองพญาหนูนาเจ้าขานายท่านให้มาถามว่าแก้รัฐธรรมนูญเลยไหมเจ้าขาพญาหนูนายกแก้วช็อกมิ้นเทราดหัวอีนางคำปองแล้วบอกว่านี่ไงคือคำตอบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมทำอย่างนี้เราเจ้าคะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าค่อยๆแก้กฎหมายเชื่อเองไปบอกเจ้านายของเองว่าข้าไม่ใช่เบี้ยให้นายเองชี้นิ้วสั่งงานไปอีนางคำปองเดินคอตกกับเรือนนึกถึงตอนอ้างกับชาวบ้านว่าข้ามขั้วไปเพื่อแก้ปัญหาร่างรัฐธรรมนูญ
ุณเกตตุ้ย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 อ้าวอีนางคำปองพรรคร่วมเขาว่ายังไงทั้งแมลงสาบทั้งทหารเต็มรัฐบาลไปหมดผ่านฉลุยไหมผ่านบ้าผ่านบออะไรกูเพิ่งโดนน้ำลดหัวน้ำหวานลาดหัวมาเบ้าหวานแทบขึ้นจะตาทีเดียวนางไหมลูกไพ่ผ่านมาพอดีมีอำนาจเพราะประชาชนมอบให้แต่ดันส่งอำนาจให้เขาชงถอดถอนร้อยคนซะอย่างนั้นแหละชามข้าวมันหอมหวานก็เลยคานสี่ขาขอกินด้วยคนส่วนหนึ่งก็เฉกเศษชิ้นเนื้อโปรยทานคนยากคนจนให้ครบมั่งไม่ครบบ้างตามยถากรรมการเมืองระบบอุปถัมภ์การเมืองเก่าคำจุนรัฐมีเกียรติมีศักดิ์ศรีการละครเออมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะคะใครจะจำได้ประโยคนี้เอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้คนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.